สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนปี2019นะคะวิดีโอวันนี้เนี่ยแซคก็จะมาทำสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดนะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งอะที่กินลิปสติกเข้าไปเยอะมากในปีหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาสวอปสีลิปสติกให้ดูกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นคิวของ Oriental Princess นะคะใครเป็นแฟนของ Oriental Princess เตรียมตัวได้เลยต่อจากนี้จะขอเรียก Oriental Princess ว่า OP นะคะเป็นชื่อย่อไม่งั้นมันจะยาวเกินนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูลิปสติกBeneficials นะคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด24เฉดสีค่ะแต่ไม่ได้มาทั้งหมด24เฉดสีนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยใส่เอามาให้ดู1รุ่นก่อนเพราะว่า24เฉดสีเนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมด4รุ่นค่ะในแต่ละรุ่นจะมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์ไม่เหมือนกันสีที่เห็นอยู่นี้คือมันมีความเป็นแบบเคล็ดซิปเปลือกมังคุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะลิปสติกเบเนฟิเชียลจะเป็นสีแบบนี้นะคะรวมไปถึงอย่างอื่นที่เป็นเบเนฟิเชียลด้วยเหมือนกันนะคะที่ใส่เห็นเป็นแพ็กเกจจิ้งของเขาอันนี้พอแกะออกมาเราจะเห็นว่าเขาจะมีลายแบบนี้นะคะแล้วก็นี่คือลิปสติกรุ่นที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะคะชื่อว่าเบเนฟิเชียลซาตินแมตลิปสติกนะคะซึ่งก็อย่างที่ชื่อบอกไว้ค่ะว่าเป็นลิปเนื้อแมตนะคะแต่ด้วยความที่ลิปสติกเบเนฟิเชียลทั้งหมดนะคะจะมีส่วนผสมในการบำรุงริมฝีปากอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นในความเนื้อแมตของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แมตแห้งๆอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะจะยังมีความรู้สึกว่ามีการให้ความชุ่มชื้นความบำรุงอยู่นะคะแล้วก็ทั้งหมดของลิปสติก Beneficials นะคะไม่มีการทดลองกับสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่คอนเซิร์นเรื่องนี้นะคะวางใจได้เลยว่า Oriental Princess นะคะไม่ทดลองกับสัตว์ค่ะและนี่คือทั้งหมด6เฉดสีนะคะจากรุ่นซาตินแมตลิปสติกที่เราจะดูกันในวันนี้นะคะถ้าลองสังเกตดีๆนะคะทั้งหมด6เฉดสีนี้นะคะหรือว่า Beneficial ทั้งหมดเลยก็ตามเนี่ยมันเป็นเฉดสีที่มีความใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ OP เขาบอกว่าตอนที่เขาคิดค้นเฉดสีของลิปสติก Beneficial เนี่ยเขาต้องการให้ทุกคนนะคะที่อยากจะทาลิปสติกสามารถทาได้เลยอย่างที่ใจต้องการโดยไม่ต้องคำนึงว่าแบบลิปสีนี้จะเหมาะกับเรามั้ยลิปสีนี้จะเข้ากับผิวของเรามั้ยก็คือในส่วนของเม็ดสีต่างๆเนี่ยก็จะออกแบบมาให้เป็นยูนิเวอร์แซลมากๆนะคะและก็ได้ความ Oriental Princess นะคะนอกจากคุณภาพก็ยังมีในเรื่องของราคาที่น่ารักน่ารักนะคะ355บาทเท่านั้นต่อแท่งนะคะทุกรุ่นเลยใน Beneficial แต่ก็จะบอกว่าใครที่เป็นสมาชิก Oriental Princess เนี่ยเขาก็จะชอบมีแบบวันที่เป็นส่วนลดสมาชิกหรือแบบมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ติดตามแล้วกันเนาะก็จะได้ซื้อในราคาที่แบบคุ้มค่าที่สุดนะคะโอเคพอแล้วพูดเยอะ ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้งหมด6เฉดสีมีประมาณไหนบ้างนะคะแล้วก็ finishing บนปากนะคะไปดูกันค่ะเราจะมาดูกันที่สีแรกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์หนึ่งชื่อว่า Gooseberry นะคะเป็นชื่อของผลไม้แต่อันเนี้ยสีน่ารักมากคิดว่ามันน่าจะแบบว่าโดนใจหลายๆคนนะคะเรามาลองทากันเลยดีกว่าค่ะแซคก็จะไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออื่นๆเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะทาจากแท่งให้ได้เห็นเท็กเจอร์จริงๆของเขาเลยว่าลงจากแท่งลงไปที่ปากแล้วเป็นยังไงนะคะโอ้โหเม็ดสีนะคะแน่นเวอร์อย่างที่เพื่อนๆเห็นในตอนปาดลงไปที่ปากเนี่ยคือแบบเม็ดสีมาแบบเต็มมากนะคะก็ลิปรุ่นนี้นะคะค่อนข้างประทับใจเลยทีเดียวมีความแบบคาแรคเตอร์ชัดเจนเห็นไซเมมค่ะมันแบบไม่แห้งติดปากจนเป็นคราบเป็นร่องนะคะแล้วก็เท็กเจอร์มีความยืดหยุ่นแต่ว่ามันให้ความแมตที่แบบดูดีมากเลยอ่ะค่ะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาลิปแมตก็เป็นลิปที่มีมาตรฐานเพราะว่าเป็นแบรนด์ใหญ่นะคะ Oriental Princess แล้วก็ราคาก็น่ารักน่ารัก355บาทก็ลองดูนะคะอันนี้คือเบอร์1นะคะ Gooseberry เดี๋ยวเราไปดูที่เหลืออีก5เฉดสีกันนะคะ Let me show you somethingกันบ้างคะดูกันไปครบหมดแล้วนะคะทั้ง6เฉดสีของ Beneficial ซ
ซาตินแมตต์นะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างแต่ว่าส่วนตัวของซายนะคะแต่ชอบที่สุดเลยก็คือสีที่ทาอยู่บนปากตอนนี้คือเบอร์5นะคะเป็นสีส้มแทงเจอรีนนะคะรู้สึกว่าทาแล้วหน้ามันสว่างขึ้นแล้วก็ดูแบบสดใสมากขึ้นนะคะส่วนตัวถ้าดูตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันแตกต่างจากตอนที่ซายทำสวอชให้ดูเพราะว่าเนี้ยซายทาขึ้นมาใหม่นะคะโดยใช้วิธีการคือเอานิ้วเกลี่ยให้ขอบปากมันเบอร์ๆนะคะก็จะได้เป็นลุคที่แบบวัยรุ่นฮิตๆกันอะไรอยู่ช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะสำหรับคนที่ซื้อลิปสติกรุ่นนี้ไปลองใช้ลองทาหลายๆแบบจะได้เจอแบบที่แบบเข้ากับตัวเองนะคะก็เท่ากับว่าวิดีโอนี้นะคะก็มีการทาให้ดูแบบเต็มๆแน่นๆแล้วนะคะสำหรับใครที่จะเอาไปปรับใช้ที่บ้านแบบว่าอยากได้ลุคที่ดูสบายๆไม่เป็นทางการขอบไม่แน่นไม่คมขนาดนั้นนะคะก็ใช้นิ้วอย่างที่ไซส์สอนไปนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้ไซส์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ติดตามด้วยไซส์จะมีอะไรดีๆแบบนี้มานำเสนออีกก็อย่าลืมติดตามนะคะสวัสดีค่ะBye-bye.